ณบีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเขาเรียบร้อยเลยเสียงสงบมากทีนี้น้องซันถามเลยว่าวัดเป็นยังไงวันนี้ครับผมคุณบีครับการสวดมนต์ที่วัดพระราม9วันนี้เนี่ยบรรยากาศคนที่มาร่วมงานนี่คึกคักไหมครับวันนี้ค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะคนเริ่มทยอยมากันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วอะค่ะตอนนี้น่าจะดูด้วยตาเปล่าน่าจะพันกว่าคนได้แล้วค่ะตอนนี้พิธีก็ยังไม่ได้เริ่มค่ะก็ยังมีคนทยอยมาอีกเรื่อยๆค่ะอย่างนี้คุณบีหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เคยได้ยินกันมาเยอะแล้วกับการสวดมนต์ข้ามคืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มกันกี่โมงมีอะไรบ้างค่ะมันเป็นยังไงฮะบีค่ะของที่วัดพระราม9ปีนี้นะคะเขาจะเริ่มกันตั้งแต่3ทุ่มค่ะ3ทุ่มคือจะมีการเทศก่อนค่ะเป็นการเทศมหาธาตุกันมหาราชค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอน4ทุ่มอะค่ะจะมีการทอดพระป่าสามัคคีค่ะแล้วก็หลังจากนั้น4ทุ่มครึ่งจะเป็นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วค่ะเป็นการสวดมนต์ข้ามปียาวไปถึงตอนเที่ยงคืนเลยค่ะแล้วก็ตอนช่วงเที่ยงคืนก็จะมีการประพรมน้ำพุทธพระพุทธมนต์นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะเสร็จประมาณกี่โมงจ๊ะบีประมาณเที่ยงคืนเลยค่ะก็คือพอข้ามวันแล้วก็จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็คือเสร็จสิ้นทุกอย่างค่ะโอเคอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณบีครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันก็เป็นตัวเลือกใครที่คืนนี้ยังชั่งใจอยู่อย่างคุณเนี่ยดีละที่ไปสวดได้ข่าวว่าจะไปตอน 5:45 โอ๊ยไม่ครับอยู่เที่ยงคืนอาจจะเสร็จรายการแล้วอันนั้นเร็วไปครับพี่บอกคือมันโดนมือแป๊บเดียวอ้าวเที่ยงคืนแล้วอ๋อข้ามคืนเนี่ยข้ามปีอยู่ที่บ้านก็สวดกันได้นะครับใช่ครับครับผม